ส่วนทางด้านของหม่ำจกมกเองก็มีคนไปถามนะคะว่าภาพยนตร์ตอนนี้ที่ต้องมีการหยุดชะงักไปเรื่องของวิกฤตโควิด-19 เนี่ยจะมีการถ่ายทำต่อหรือเปล่านะคะเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนเลยค่ะรอให้ทุกอย่างสงบลงก่อนแล้วก็จะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมในช่วงเวลานี้ค่ะปีนึงเนี่ยเราจะได้เห็นผลงานภาพยนตร์ภายใต้ค่ายหนังของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างหม่ำจกมกนะคะคุณผู้ชมคือเจ้าตัวมีความชื่นชอบวงการภาพยนตร์อย่างมากหม่ำเนี่ยยอมรับว่าจากผลกระทบของการระบาดโควิด-19 เนี่ยทำให้กองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่2เรื่องของตนเองต้องหยุดชะงักลงไปและตนเองก็เข้าใจสถานการณ์ดีนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการเสนอมาตรการผ่อนปรนให้ทางกองถ่ายกลับมาทำงานได้ตามปกติแต่ก็ยังรู้สึกว่าการจำกัดคนทำงานในกองถ่ายที่ได้ยินมาเบื้องต้นเนี่ยมันน้อยเกินไปค่ะตนเองก็เลยต้องรอให้สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยสงบลงก่อนแล้วค่อยกลับมาเดินหน้าถ่ายทำกันอีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการปรับเนื้อเรื่องให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะเชื่อว่าแนวโน้มของการระบาดรุนแรงน้อยลงแล้วเนี่ยตอนนี้ตนเองก็จะดูแลคนในบ้าน10คนแล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้และไม่เหนื่อยค่ะหลังจากที่ลงพื้นที่ไปช่วยสังคมเกือบทุกวันเป็นความสุขในฐานะผู้ให้นะคะแล้วก็รู้สึกเห็นใจประชาชนที่หาเช้ากินค่ำที่เดือดร้อนแต่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ประชาชนแย่งถุงยางชีพกันต่อหน้านะก็เข้าใจเรื่องของปากท้องว่าเป็นเรื่องสำคัญและอยากให้คนที่พอจะมีกำลังเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นก็ออกมาช่วยเหลือในยามนี้พร้อมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอดทนอย่าเครียดและหาอะไรที่ผ่อนคลายทำค่ะก็หยุดเหมือนกันคุณชายใหญ่ที่ถ่ายค้างอยู่เนี่ยไอ้แดงพระขนงก็ถ่ายค้างอยู่ก็หยุดหมดสคบเขาให้5คนเป็นไปไม่ได้หรอกเฉพาะกล้องก็บล็อกไป12คนแล้วกับทีมไฟมันต้องเป็นร้อยใช่ไหมจะเปิดกล้องได้แล้วแล้วจะไปถ่ายเจ้าของโลเคชั่นเขาก็กลัวเหมือนกันนะเพราะต้องร้อยไปเป็นศูนย์มันถ่ายไม่ได้แล้วลูกน้องของเราพี่หม่ำเราเยียวยายังไงบ้างมันต้องพูดลำบากช่วงนี้ต้อง 2-3 เดือนมันก็ต้องทนกันหน่อยต้องเงินเก่ามากินกันแหละตอนนี้บางทีก็น่าเห็นใจนะคือคนเขาหิวแล้วเขาก็ไม่มีเรื่องคนอย่างที่ผมบอกกันแหละคนสายป่านยาวๆหน่อยก็โอเคหน่อยเขายังพอมีทุนใช่ไหมคนหาเช้ากินค่ำแล้วตอนนี้หาเช้าก็ไม่ได้กินข้าวตอนเย็นก็ไม่มีบางทีก็วันต่อวันน่ะยิ่งคนใช้แรงงานเนี่ยต้องเท่าไหร่300กว่าบาท400ก็ต้องใช้ทุกวันแล้วมันไม่ได้ทำอย่าว่าแต่2เดือนเลย5วันก็มีผลก่อนหน้านี้หม่ำจกมกก็ได้รับผลกระทบจากการที่ต้องเลื่อนฉายภาพยนตร์เรื่อง Love เลย101ไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามผลงานหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงแล้วค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Liveหรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ